วันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสเตรียมพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาหนุนใจพี่น้องนะครับการแข่งขันหนึ่งนะครับที่อยากจะมีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องก็คือการแข่งขันนี้เขาเรียกว่าการแข่งขันโอโกเอะคอนเทสนะครับโอโกเอะคอนเทสนะครับเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับที่บริเวณจังหวัดคางวชิมะนะครับอยู่บริเวณตอนใต้ของเกาะคิวชูนะครับการแข่งขันนี้นะครับคือการแข่งขันส่งเสียงดังครับ คยได้ยินไหมครับการแข่งขันการส่งเสียงดังนะครับก็คือนักกีฬาหรือคนที่เข้าร่วมการแข่งขันก็จะมาตะโกนเสียงดังๆออกมานะครับมีคนที่เป็นนักวาดภาพประกอบนะครับได้มีโอกาสเข้าไปแข่งขันในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับการแข่งขันก็ไม่มีอะไรมากครับก็เดินไปที่พรมแดงนะครับที่เขาก็จะจัดเตรียมก็ไปยืนต่อหน้าไมโครโฟนที่มีการตัววัดว่าเสียงของเขาเนี่ยจะมีความดังกี่เด,เดซิเบลนะครับ โดยที่เขาก็จะหันหน้านะครับไปที่ภูเขาซากุระจิมะนะครับแล้วก็ตะโกนออกมานะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับเขาก็มีการวัดว่าใครเสียงดังที่สุดนะครับแล้วคนที่วาดภาพนะครับประกอบนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสตะโกนออกมานะครับเขาก็ตะโกนบอกว่าอนาคตที่สดใสนะครับ การตัดสินก็คือว่าเสียงใครดังกว่ากันนะครับแล้วก็คนที่เป็นนักวาดภาพประกอบคนนี้นะครับก็ทําได้ถึง117เดซิเบลเลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากรรมการเนี่ยเขาไม่ได้เพียงแค่วัดว่าเสียงดังขนาดไหนเท่านั้นนะครับแต่กรรมการเนี่ยเขาจะดูว่าเนื้อหาที่ตะโกนออกไปที่ส่งเสียงออกไปเนี่ยมีความคัดค่อยทัดคำหรือเปล่านะครับ และในการที่ส่งเสียงออกไปแล้วมีความหมายอะไรนะครับก,ก็มีรางวัลในการที่จะให้นะครับแล้วก็นักวาดภาพประกอบคนนี้ก็ได้รางวัลด้วยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เขาตะโกนออกไปนะครับเป็นกิจกรรมที่เหมือนแบบอยากจะร้องออกไปดังๆนะครับให้คนได้ยินในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมที่น่าสนใจหรือสนุกสนานเท่านั้นนะครับ กิจกรรมนี้นะครับานั่งคิดๆดูว่าเขาทําไมถึงเขาจัดกิจกรรมอันนี้เกิดขึ้นเพื่อจะรวบรวมคนที่มีเสียงดังเท่านั้นหรือนะครับการที่ออกเสียงดังอาจจะเป็นเพราะคนที่ชอบพูดเสียงดังหรือตั้งใจที่จะเสียงดังนะครับบางทีก็ออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในการที่จะเป่งเสียงออกมานะครับด้วยอารมณ์โกรธนะครับอารมณ์โศกเศร้าหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นอารมณ์ของการสนุกสนานก็ได้ใช่ไหมครับ นั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะครับแล้วก็เหมือนเราเราดูการแข่งขันกีฬาเราก็ส่งเสียงเชียร์ที่เป็นเสียงดังออกมาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคอนเซปต์ของโอเกะเอะคอนเทสครั้งนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่วัดว่าเราตะโกนเนี่ยเสียงดังแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เขาวัดก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนันคือว่าสิ่งที่เขา,ากําลังสื่อสารออกมาจากการตะโกนของคนคนนั้นด้วยนะครับว่าสิ่งที่สื่อสารออกมานั้นมีความหมายอย่างไรนะครับ เพื่อจะบอกถึงให้คนคนนั้นเนี่ยตรนหนักถึงการมีชีวิตอยู่ของเขานี่คือคอนเซปต์ของการแข่งขันครั้งนี้นะครับการเป่งเสียงออกมาเพื่อจะบอกตัวตนของตัวเองออกมาว่าเป็นอย่างไรและกิจกรรมนี้หรือกีฬาประเภทนี้นะครับก็มีการแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นมีกัดการจัดกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเขาเปิดโอกาสให้ตะโกนบอกบ,อกบางสิ่งบางอย่าง เพื่อจะให้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงแค่ลําพังหรือโดดเดี่ยวแต่เขาสามารถที่จะเปล่งออกมาและให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบสิ่งที่อยู่ในใจของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราเห็นว่าตลอดทั้งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเราได้ฟังคําเทศนาในชุดของการยกชูใจของเรานะครับในสัปดาห์แรกเราพูดถึงการยกใจของเรานะครับที่เราจะยกใจของเราขึ้นมาในต่อสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงการยกศรีรษะของเราเงยหน้ามองดูฟ้าสวรรค์นะครับนั่นคือระหัธุกิจของพระเจ้าที่จะอยู่เหนือชีวิตของเราในในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงการยกเสียงด้วยกันนะครับการยกเสียงการตะโกนหรืออาจจะรวมถึงการเป่าแตรด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราเห็นว่าทําไมต้องมีการตะโกนออกมาการโห่ร้ล้มมันกำลังสื่อสารอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับ จริงๆแล้วเนี่ยการโห่ร้องหรือการตะโกนออกมานั้นกําลังหมายถึงชัยชนะของคนคนนั้นก็เป็นได้นะครับบางครั้งการโห่ร้องนั้นก็ส่งผลต่อกําลังใจของคนคนนั้นหรือการโห่ร้องนั้นทําให้เราเกิดพลังบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับเราเห็นว่าคนโบราณเวลาเขาออกรบนะครับหรือแม้กระทั่งทหารที่จะออกรบเนี่ยเขาก็จะมีการส่งเสียงดังขึ้นมานะครับเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจนะครับ รือบางทีเราเห็นนักกีฬาใช่ไหมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันโอลิมปิกใช่ไหมครับนักกีฬาก่อนที่จะเข้าสู่สนามเนี่ยก็มีบางทีก็ส่งเสียงดังนะครับตะโกนเพื่อปลุกกําลังของเขามีนักกีฬาของเราคนหนึ่งนะในอดีตใช่ไหมครับที่เป็นนักกีฬาผู้หญิงใช่ไหมครับที่ยกน้ําหนักมีวลีของเขาหรือการก่อนที่เขาแข่งขันเนี่ยโด่งดังมากนะครับขอโทษนะครับที่เขาใช้คําว่าสวยเอ้ยให้เราให้จำได้เลยครับ คำนี้เป็นคำที่ฮิตมากเลยนะครับคำว่าสู้โวยเนี่ยที่นักกีฬาคนนี้ได้เปล่งเสียงออกมาเนี่ยไม่เพียงแต่การที่เขาจะข่มขวัญผู้ต่อสู้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเป็นการปลุกพลังบางอย่างที่อยู่ในตัวของเขาและสามารถใช้พลังเหล่านั้นออกมาในชีวิตของเขาในการดําเนินชีวิตนะครับแต่าบางครั้งการโห่ร้องหรือตะโกนเนี่ยก็เป็นการข่มขวัญด้วยเหมือนกันนะครับเป็นการข่มขวัญหรือการสร้างให้เกิดความกลัว เหมือนการเชียร์ใช่ไหมครับบางทีกองเชียร์เสียง,งดังๆเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็เกิดความกลัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการโห่ร้องหรือการเปล่งเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นการปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกมาจากในหัวใจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความยินดีหรือความอึดอัดใจเมื่อเราได้เปล่งเสียงออกไปแล้วมันก็ทําให้เราโล่งทาให้เรามั่นใจทําให้เรารู้สึกว่าเราจะสามารถก้าวไปต่อข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเราเห็นถึง ในพระกัมพีเนี่ยได้พูดถึงเสียงไว้อย่างมากมายการพูดหรือเสียงนะครับเราในเห็นในพระวจนะของบอกว่าพระวาทนบารมาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับอยู่ท่ามกลางเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับพระวจนะของพระเจ้าหรือพระกัมพีก็คือพระวาทะของพระเจ้าที่ดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลตั้งแต่ก่อนร่างสร้างโลกแล้วดังนั้นเองพระวจนะของพระเจ้าจึงมีความสําคัญพระวาทะของพระเจ้าจึงมีความหมาย อย่างมากด้วยเช่นเดียวกันถ้าเรามีโอกาสได้เรียนรู้และค้นคว้าและศึกษาพระวจ,จนะของพระเจ้านะครับชนชาติยิวเนี่ยนะครับการใช้เสียงของเขาการเป่าตแตรหรือการโห่ร้องของเขาเนี่ยก็มีความหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาใช้เป็นสื่อความหมายหลายๆอย่างด้วยกันอย่างเช่นนะครับเขาใช้ในการสรรเสริญพระเจ้าการโห่ร้องการตะโกนออกมานะครับเป็นการที่เขาได้สรรเสริญพระเจ้า จากหัวใจของเขาจากส่วนลึกของเขาการโหร้องแบบนี้เนี่ยถูกใช้ในเทศกาลต่างๆมากมายในพระคัมภีร์นะครับที่คนยิวได้ใช้นะครับในพิธีกรรมต่างๆในวัดพระวิหารของพระเจ้าก็ดีหรือในการโหร้องในขบวนต่างๆที่เขาได้โหร้องพูดถึงการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าโหร้องถึงความชื่นชมยินดีในเทศกาลต่างๆเป็นการสรรเสริญพระเจ้านั่นก็คือการใช้เสียงเหมือนกันแต่บางครั้งนะครับเราเห็นว่า ชนชาติยิวเนี่ยก็ใช้ในการที่บอกว่าเป็นการบอกทิศทางของชีวิตด้วยเหมือนกันหรือทิศทางที่ควรจะก้าวเดินต่อไปเราเห็นว่ามีการโห o ร้องเกิดขึ้นเมื่อมีการเดินขบวนในถิ่นทุรก,กันดารน,นะครับเมื่อคนชนชาติ12เผ่านะครับเป็นคนแสนแสนคนในการเดินเนี่ยเขามีการใช้เสียงในการที่คอนโทรลว่าเผ่าไหนไปก่อนเผ่าไหนไปหลังนะครับมีการส่งเสียงกันหรือในการออกรบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เราจําได้ไหมครับตอนที่กิเดโอนในการออกรบนะครับก็ใช้เสียงเหมือนกันโยชวาในการล้มกําแพงเยริโคก็ใช้เสียงเหมือนกันนะครับแล้วเรายังเห็นถึงเยเรมีในการสร้างกําแพงเมืองในเวลานั้นเนี่ยในขณะที่มีศัตรูเข้ามาก็ใช้เสียงในการสื่อสารโห่ร้องเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเองเนี่ยการโห่ร้องหรือการส่งเสียงของคนยิวเนี่ย ก็พูดถึงการให้ทิศท,ทางที่จะเกิดขึ้นในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งนะครับคนยิวเขาใช้วิธีการโ้องเนี่เพื่อเป็นการประกาศบางสิ่งบางอย่างสมัยนี้อาจจะมีโซเชียลใช่ไหมครับมีเน็ตเวิร์กต่างๆในการสื่อสารแต่สมัยนั้นใช้การประกาศใช้การพูดเสียงดังๆออกมานะครับไม่ว่าเป็นการประกาศที่ออกมาจากพระราชวางังหรือการประกาศที่ออกมาจากพระนิเวศของพระเจ้าในการทําบางสิ่งบางอย่าง นั่นก็คือสิ่งที่เขาใช้เสียงในการที่จะพูดและสื่อสารและประกาศเรื่องราวบางอย่างในพะชนะของพระเจ้าก็ยังมีครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับพูดถึงการตักเตือนนะครับเสียงของยอในถิ่นทุรกันดารก็ประกาศโหร้องให้กลับใจใหม่ใช่ไหมครับดังนั้นเองเนี่ยในสมัยยอนบรบริสโตเองก็ใช้เสียงในการประกาศบอกว่าจงกลับใจเสียใหม่นะครับเป็นการตักเตือนนะครับจำโยนาได้ไหมครับ ที่ไปประกาศที่เมืองนีเนเวก็ใช้การประกาศบอกให้การกลับใจใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นการตักเตือนให้คนได้กลับมาสู่ในทางที่ถูกต้องในพระคัมภีร์ผู้เผยพจะนะหลายๆคนใช้วิธีนี้ในการประกาศการตักเตือนการพิพากษาที่มาจากพระเจ้าให้คนนั้นได้กลับใจจากความบาปไม่ว่าจะเป็นอาโมดโฮเชยาหรือโยเอลก็ตามในพรชนะของพระเจ้าเราได้เห็นถึงการใช้เสียงนะครับในหลายๆห,หมวดหมู่เหล่านี้นะครับ เป็นสิ่งที่กําหนดถึงวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่กําลังบอกและสื่อสารความสําคัญบางอย่างนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาีโอกาสมาดูพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะครับผมได้มีโอกาสในอ่านพระธรรมในสดุดีบทที่100นะครับใน,นพ่อพีสตสดุดีบทที่100เนี่ยมีความหมายที่เชื้อชวนเราให้เราโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูพระธรรมสดุดีบทที่100นะครับ ก็ต้องผ่านสดูดีบทที่99ใช่ไหมครับจริงๆแล้วต้องผ่าน 96, 97, 98และ99ด้วยใน4บทก่อนที่จะมาถึงบทที่100เนี่ยได้พูดถึงสิ่งที่ทำไมชนชาติยิวถึงได้เป่งเสียงและโหร้องสรรเสริญพระเจ้าในสดุดีบทที่100ถ้าถามว่าในเวลานั้นนะครับเป็นบทเพลงที่เขาใช้นะครับในกลุ่มของปุโรหิตและเลวีที่อยู่ในพระวิหารของพระเจ้า เป็นการโห่ร้องและสรรเสริญพระเจ้านะครับสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะถูกจับไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนนะครับแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเทศกาลต่างๆของคนยิวและเขาใช้บทเพลงเหล่านี้ในการโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าในบทที่9 6้าสถึงเกเนี่ยได้พูดถึงเหตุผลทําไมเขาถึงโห่ร้องเวลาเขาใช้พระธรรมสดุดีบทที่9 6้าสถึงเกเนี่ยเขาก็ใช้9 6กับเกพออ่านบทที่96-97จบ เขาก็อ่านบทที่100นะครับแล้วเขาก็มากลับมาอ่านบทที่98และ99เาแล้วก็อ่านที่บทที่100ซึ่งกําลังย้ําถึงเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเข้ามาโหร้องและสรรเสริญพระเจ้านะครับการโหร้องและสรรเสริญพระเจ้านั้นมีความหมายอย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในพระธรรมสดุดีบทที่96เนี่ยเหตุผลที่เขาโหร้องและสรรเสริญพระเจ้าเพราะอะไรเขาโหร้องเพราะเพราะว่า เขาได้รู้จักพระเจ้าที่เขาเชื่อนะครับเพราะว่าเขารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อนั่นเองนะครับการหัวร้องของอิสราเอลในสดีบทที่9กาเนี่ยกำลังสื่อสารถึงความสัมพันธ์ของเขาที่เขาได้รู้จักพระเจ้านะครับการที่เรามารู้จักพระเจ้าเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และเบียบทางศาสนาแต่การรู้จักพระเจ้าของเรา มาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้าใช่ไหมครับเพราะว่าทุกศาสนาในโลกนี้ก็สอนคนให้คุณเป็นคนดีอยู่แล้วแต่ความเชื่อของคริสเตียนความเชื่อของเราเป็นความเชื่อบนพื้นฐานความสัมพันธ์เป็นความเชื่อที่บนบนพื้นฐานการที่เรารู้จักพระเจ้าที่เรารู้จักในข้อที่ส0บในบทที่9กบบอกว่าพระยาเวทรงครอบครองเออพิภพถูกสถาปนาแล้วจะไม่สั่นคลอนเลย พระองค์จะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมในพข้อพีในบทที่96เนี่ยได้พูดถึงความสัมพันธ์ของชนชาติอิสราเอลกับพระเจ้าเขาดําเนินชีวิตเขาผ่านมรสุมชีวิตผ่านสิ่งต่างๆมากมายและเขาได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาจะมีความสัมพันธ์กับเขาและพระองค์สำแดงความสัมพันธ์ของพระองค์กับเราอยู่เสมอตลอดมาในข้อนี้จึงเป็นข้อที่ยืนยันว่า คนยิวหรือคนอิสราเอลเขาโหร้องสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้เพียงแค่โหร้องเป็นพิธีกรรมแต่เขาโหร้องบนพื้นฐานความสัมพันธ์นะครับวันนี้ถ้าเราจะเป่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าเราเป่งเสียงบนพื้นฐานที่เรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้านะครับเปาโลได้พูดในสองทิโมธีบทที่1ข้อที่12ไว้หน้าฟังมากนะครับและเป็นบทเพลงด้วยนะครับในพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับบอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์ลำบากเช่นนี้ และข้าพเจ้าก็ไม่อับอายเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นคงว่าพระองค์จะทรงสามารถรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้าจนถึงวันพิพากษาไดา้สิ่งที่จันเปาโลได้พูดถึงพระพีตอนนี้ไม่ได้พูดถึงในขณะที่เขากําลังสุขสบายนะครับแต่เขากําลังพูดออกมาบอกว่าในขณะที่ยังทุกข์ยากลําบากเนี่ย ในขณะรู้สึกว่าเขากําลังดูถูกหรือถูกอับอายเนี่ยเขามั่นใจในพระเจ้าของเขาคําพูดของอาจารย์เปโลนั้นเป็นคําพูดที่กําหนดอนาคตว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคือความเชื่อนบานนั่นคือความชอบธรรมนั่นคือความมั่นใจที่เขารู้จักพระเจ้าที่เขาเชื่อเราเห็นว่าคนอิสราเอลหรือคนยิวนะครับอย่างอย่างดาวิดเนี่ยเมื่อดาวิดออกไปลบกับโอลอด ถามว่าเขารู้แล้วหรอว่าชัยชนะอยู่ตรงนั้นถ้าโด,โดยสายตาเราประเมินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเด็กตัวแดงตัวเล็กอย่างดาวิดจะมีชัยชนะเหนือยักษ์โกลิแอดได้อย่างไรแต่ดาวิดมั่นใจในพระเจ้าและสิ่งที่เขาพูดออกมาบอกว่าข้าพเจ้ามาในนามองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือชัยชนะของดาวิดที่พูดก่อนอนาคตที่จะถึงดังนั้นเองการเป่งเสียงที่การที่เรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อเนี่ย จึงมีความสําคัญมากการดําเนินชีวิตของเราวันนี้เรารู้จักพระเจ้าของเราอย่างไรเราได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือเปล่าพระองค์ทรงเป็นอะไรในชีวิตของเราผมชอบมากกับคําว่าทรงเป็นเมื่อเราค้นพบว่าพระเจ้าทรงเป็นอะไรในชีวิตของเราเราจะทําให้เราเกิดความมั่นใจในวันนี้และอนาคตแน่นอนเรารู้จักพระเจ้าจากประสบการณ์วันนี้ทําให้เราเรียนรู้ และเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นอะไรในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ทรงกอบกู้ชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ให้สิ่งดีกับเรานั่นคือประสบการณ์ของเราในอดีตและประสบการณ์เหล่านี้เองทําให้เรามั่นใจในความเป็นพระเจ้าของเราและเราจึงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นอะไรในชีวิตเราในอนาคตพี่น้องเห็นมิติใช่ไหมครับว่าการรู้จักพระเจ้า ไม่ใช่การที่เรามาท่องกฎของศาสนาแต่เรามารู้จักพระเจ้าบนความสัมพันธ์และความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นอยู่เสมอผมมีโอกาสรู้จักพระเจ้าในความส่วนตัวเหมือนประสบการณ์เหมือนดาวิดเลยว,ว่าพระเจ้าทรงเป็นสหายเลิศในชีวิตของผมเมื่อในขณะที่เราต้องเผชิญหลายอย่างเราถูกทุกคนทอดทิ้งในชีวิตของเราพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างเรา ในส่วนตัวผมพระองค์ทรงเป็นสหายเลิศในชีวิตของผมและพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งและผมรู้ว่าในอนาคตรพระองค์ก็จะไม่ทอดทิ้งผมเพราะว่าความรักของพระเจ้าได้พิสูจน์แล้วให้เราได้สัมผัสแล้วนั่นคือการรู้จักพระเจ้าเหตุที่เขารู้จักพระเจ้านั่นเองเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าเขาจึงเป่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความมั่นใจนั่นคือสุด,ดีบทที่96อยากให้พี่ดองมีกัดกลับไปอ่านแล้วก็ได้รู้ว่าโอ้โหพระเจ้าทรงเป็นอะไรในชีวิตของเรา พระอ,องค์ทรงเป็นอะไรในชีวิตของท่านครับในสุรดีบที่97ก็พูดต่อนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพิพากษาโลกนี้นะครับนั่นคือประสบการณ์ของคนอิสราเอลที่รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระอ,องค์ทรงยุติธรรมพระอ,องค์ทรงชอบธรรมและพระอ,องค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ครองราชพระอ,องค์ทรงเป็นพระเจ้าพิพ,พากษามีความเปรมปีที่เขาจะเฉลิมฉลองในการครองราชของพระเจ้าเหนือแผ่นดินโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมในสุดีบทที่97ข้อที่8บอกว่าซีโยนได้ยินและยินดีและเมืองทั้งหลายของยูดาก็เปลี่ยปีฆ่าแต่พระยาเวเพราะพระคำพิพากษาของพระองค์นั่นคือความมั่นใจของคนชนชาติอิสราเอลที่เขารู้จักพระเจ้าประสบการณ์ที่ผ่านมาเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมและพระองค์ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรมพระองค์ทรงจัดการทุกอย่างอย่างชอบธรรมการพิพากษาของพระเจ้านั้นยุติธรรม วันนี้เรารู้ว่าพระองค์ทรงยุติธรรมเรารู้ว่าพระองค์เห็นแก่เด็กกำพร้าและหญิงม่ายและคนที่ทุกข์ใจนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่บอกแบบนั้นว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูและพระองค์ทรงไม่ปล่อยความอายุติธรรมให้ลอยนวลใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วแล้วเราจึงร้องทูลว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้ความยุติธรรมกับเราในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เรียกร้องความยุติธรรมเราต้องการความยุติธรรม ในส่วนของเราใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกร้องส่งเสียงหาความยุติธรรมนี้จากไหนแต่ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมก่อนที่เราจะไปสู่ความยุติธรรมของพระเจ้าเราต้องกลับมาถามว่าวันนี้เราดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมและยุติธรรมหรือเปล่าด้วยเช่นเดียวกันคนบาปมักจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมพระองค์ตรงไปตรงมาพระองค์ทรงยุติธรรมและพระองค์ทรงโปรดมอบความยุติธรรมนี้ให้กับเรา <c oughs> เมื่อมนุษย์ลม้มลงในความบาปโทษของความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ดังนั้นเองเนี่ยในความยุติธรรมของพระเจ้าโทษของความบาปคือความตายพระองค์จึงลงมาบนไม้กางเขนเพื่อมารับโทษแทนเราโทษนั้นยังจําเป็นที่ต้องรักษาความยุติธรรมเอาไว้ และพระเจ้าได้สำแดงความยุติธรรมกับเราและพระองค์ทรงมอบความยุติธรรมการพิพากษานั้นกลับมาให้กับเราว่าเรานั้นไม่ต้องชดใช้หนี้แห่งความบาปเพราะพระองค์ทรงโปรดใช้หนี้แห่งความบาปในชีวิตของเรานั่นคือความยุติธรรมและอิสาราเอลรู้วว่าเมื่อเขาจะเรียกร้องความยุติธรรมของพระเจ้าเขาจะดำเนินชีวิตอยู่ในความยุติธรรมของพระองค์ดังนั้นเองวันนี้เราต้องสแสวงหาพระเจ้าเราต้องกลับมาทบทวนตัวเราเองว่าวันนี้เราดำเนินชีวิต กับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อไหมอย่างถูกต้องไหมอย่างชอบธรรมไหมไม่ใช่เพียงแค่เราต้องการความยุติธรรมของเราเพียงแค่ฝ่ายเดียวพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมต่อทุกคนในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงปวดให้ฝนตกทั้งคนอารรมและคนชอบธรมดังนั้นเองเนี่ยนั่นคือความยุติธรรมของพระเจ้าถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมนะเราจะมั่นใจผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องให้เราดําเนินชีวิตต่อไปรักษาความถูกต้องในชีวติตของเราต่อไปรักษา กฎบัญญัติทมบัญญัติของพระวจนะของพระเจ้าถ้าพระพีหนุนใจเราสอนเราให้เราดํา,เ,าดเนินชีวิตอย่างไรให้เราดําเนินชีวิตแบบนั้นผมเชื่อว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตต,ต,ต,ตามพระวจนะของพระเจ้าเราจะได้รับความชอบธรรมที่มาจากพระองค์และการพิพากษาของพระองค์นั้นก็ชอบธรรมเห็นไหมครับในบทที่98ต่อมานะครับเราผ่านไปสองบทแล้วนะครับเราเห็นถึงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เรารู้จักและเป็นพระเจ้าที่พระองค์ทรง เป็นพระเจ้าผู้พิพากษาอย่างยุติธรรมบทที่98ได้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะในข้อที่สบอกว่าพระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อวงวานอิสราเอลที่สุดปลายแผ่นดินโลกเราเห็นชัยชนะของพระเจ้าของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะครับดูเหมือนอาจจะดูเหมือนขี้โกงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าการแข่งขันของพระเจ้า เส้นชัยคือชัยชนะของพระเจ้าครับไม่ว่าจะลงแข่งกี่ครั้งพระองค์คือผู้ที่มีชัยเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิิ์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและชัยชนะนี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ดังนั้นเองเนี่ยคนอิสราเอลจึงรู้ว่าถ้าเขาเลือกพระเจ้าเขาเดินติดตามพระเจ้าเขาจะเห็นชัยชนะที่มาจากพระองค์และเป็นชัยชนะที่ชอบธรรม ของพระเจ้าโดยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าอะไรอะไรในรอบตัวเรามันก็ไม่สําเร็จมันรู้สึกพ่ายแพ้นะครับเราพยายามต่อสู้ดิ้นรนในสิ่งต่างๆมันก็ยังมีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเรายังผิดพลาดพี่น้องครับผมว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองและดูว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าสอนกับเราเพื่อเราจะก้าวต่อไป พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ปารถนาที่จะประทานชัยชนะให้กับเราในการดําเนินชีวิตวันนี้เรามีชัยชนะในพระองค์ครับผมโรมบทที่8ข้อที่3.7บอกว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายชัยชนะของพระเจ้าบนมาบนพื้นฐานความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราวันนี้บทเรียนสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้สอนอะไรกับเรา เราอาจจะดูล้มลุกคุกขาดบ้างแพ้บ้างชนะบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะเหนือชีวิตของเราและเราก็จะเป็นผู้ที่มีชัยชนะร่วมกับพระองค์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนพระวจนะของพระเจ้าในระหว่างสัปดาห์ใช่ไหมครับในวันจันทร์อาจารย์ธนนท์ได้มีการหนุนใจว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทุกอย่างดูมันมันรู้สึกมันลุ่มเล้าสถานการณ์ในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสุขภาพจิตหรือเรื่องส่วนตัวของเราดูเหมือนว่ามันมันลุมเล้าแต่พี่น้องครับถ้าคนที่เดินกับพระเจ้ชชาเราจะเห็นเส้นแห่งชัยชนะในสถานการณ์ต่างๆและในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้สอนอะไรกับเราบ้างอย่างที่บอกว่าในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ทําให้เรามีการได้ทบทวนพระวจนะของพระเจ้าได้มากขึ้นผมมีเวลาในการใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้น อธิษฐานมากขึ้นใช้เวลากับครอบครัวได้มากขึ้นได้พูดคุยกับลูกด้วยพูดคุยกับภรรยานะครับได้พัฒนาตัวเองในในในหลายหลายเรื่องได้เรียนรู้จากตัวเราเองในหลายๆ,ๆ,ๆด้านนั่นคือสิ่งที่เราเห็นบอกว่ามันไม่มีความพ่ายแพ้ในความ,มพ่ายแพ้แต่ในความพ่ายแพ้เราจะมีชัยชนะในพระองค์อยู่ที่ว่าวันนี้เราอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่ฝ่ายพระองค์ไงครับเราจึงมีชัยชนะอย่างนี้เราอยากให้เรา โ吼ร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยชัยชนะของพระเจ้าที่อยู่ในจึงเราชีวิตคริสเตียนนะครับเหมือนนักวิ่งมาราธอนนะครับมันจะมีเวลาของมันอยู่นะครับแต่เราจะไปถึงเส้นชัยและพระเจ้าจะพาเราไปถึงเส้นชัยของพระองค์ด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเเมนไหมครับความรักของพระองค์จะประคองเราไว้และพาเราไปอยากหนุนใจให้พี่น้องบอกว่าเราเป็นผู้มีชยัยเราเป็นผู้ที่มีชัยชนะแล้วในพระองค์นะครับ หาชัยชนะในพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตและนั่นคือสิ่งที่จะต่อยอดชีวิตของเราไปสู่ชัยชนะในพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราเห็นไหมครับนั่นคือบทที่98ในเร่บทที่99ในได้พูดต่อไปบอกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เราไว้วางใจได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เราสามารถไว้วางใจพระองค์ได้ ในบทที่9 9ข้อที่4บอกว่าข้าแต่กษัตริย์ผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ทรงรักความยุติธรรมพระองค์ทรงสถาปนาความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงกระทําความยุติธรรมและความชอบธรรมในยาโคบพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สาแดงฤทธิอํานาจของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เราสามารถไว้วางใจพระองค์ได้ทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าทุกเช้าผมจะตื่นมาและอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครอง ทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ชีวิตของเราก็อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับดังนั้นเองเราจึงสามารถที่จะเรียนรู้จะใช้ชีวิตของเราในการไว้วางใจในพระองค์ชนชาติอิสราเอลเขาได้เรียนรู้เรื่องนี้ว่าเขาสามารถไว้วางใจในพระเจ้าได้เมื่อครั้งใดที่เขานำใจของเขาออกจากความวางใจในพระเจ้าเขารู้เลยว่านั่นจะมีความ ทุกเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเพราะว่าเขาต้องไปพึ่งพาตัวเองไปพึ่งพาสิ่งอื่นมากกว่าพึ่งพาพระเจ้าและเขาก็รู้ว่าการที่ไปพึ่งพาสิ่ง,งต่างเหล่านั้นไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เขาก็ต้องกลับมาหาพระเจ้านี่คือวงจรที่เราได้เห็นถึงชนชาติอิสราเอลที่เขาได้เรียนรู้แล้วเรียนรู้อีกจนวันนี้เขารารู้ว่าเขาต้องวางใจในพระเจ้าและพึ่งพาในพระองค์เท่านั้น ดังนั้นเองเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราไม่จําเป็นที่ต้องไปเรียนรู้ผิดๆแบบนั้นแต่ให้เรารักษาใจของเราที่เราจะวางใจในพระเจ้าในทุกสิ่งเห็นไหมครับย้อนบทที่14ข้อที่1บอกว่าอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกเลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยพระพีตอนนี้เนี่ยไม่ได้พูดตอนที่บอกว่าไม่มีทุกข์นะครับในขณะที่ทุกข์อยู่ให้เราไว้วางใจในพระองค์ นั่นคือเป็นมิติของประสบการณ์ของคนของพระเจ้าที่รู้ว่าเมื่อเจอวิกฤตเขาสามารถที่จะกลับมาและเขารู้ว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่เขายึดเอาไว้และเขาจะวางใจในพระองค์ได้นั่นคือบทเพลงที่เราได้เห็นถึงชนชาติอิสราเอลที่เขาได้หาและเห็นถึงเหตุผลที่เขาจึงเข้ามาโห่ร้องรัะสรรเสริญพระเจ้า สดุดีชุดนี้เนี่ยเป็นบทเพลงที่ใช้ในการเฉลิมฉลองนะครับการครอบครองของพระเจ้าเหนือชนชาติอิสราเอลและแผ่นดินโลกและใช้ในเทศกาลสําคัญๆของพวกเขาเป็นสิ่งที่เขารลลึกถึงพระราชกิจของพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อบ,บรรพบุรุษของเขาตั้งแต่อับราฮัมอิสระและยาโคบนั่นคือสิ่งที่บอกว่าพระเจ้าเมื่อพระองค์สัญญาเมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์จะทำพระราชกิจของพระองค์ผ่านชีวิตของเราและสี่งนั้นก็จะเกิดขึ้น นั่นคือบทเพลงที่เขาร้องต่อๆกันบทที่9 6 9 7 9ก9 9็แล้วมาถึงบทที่100นั่นคือสิ่งที่เขากลับมาแล้วเขาก็เปล่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าเพราะเขาเห็นถึงพระราชกิจของพระองค์ทั้งหมดและเขาเห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นจริงในชีวิตของเขานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าที่ผมอยากจะมาหนุนใจพี่น้องว่าวันนี้ให้เราได้โ่ร้องสรรเสริญพระเจ้าความโ吼ร้องนั้นจะเป็นความที่นำทำให้เรานั้น เกิดความชื่นชมยินดีและเกิดสันติสุขในพระเจ้าได้เช่นเดียวกันเรามาเป่งเสียงที่จะโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเมื่อเขาได้โอกาสทบทวนว่าพระองค์ทรงเป็นอะไรในชีวิตของเขาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เขารู้จักและเขามีความสัมพันธ์ด้วยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่พิพากษาอย่างชอบธรรมบนโลกใบนี้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะและสุดท้ายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เขาไว้วางใจได้นั่นคือสิ่งที่เขาได้ประมวลและเขาได้กลับมา ที่จะสรรเสริญพระเจ้าและเขาได้โห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าในบทที่100จึงเป็นบทที่พูดถึงความการเปล่งเสียงโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าที่ออกมาจากชีวิตเขาเปล่งเสียงอย่างไงบ้างเขาเปล่งเสียงด้วยใจขอพระคุณในบทที่100ข้อ1ถึงข้อที่4เนี่ยมีคำว่าจงอยู่7ครั้งนะครับที่กำลังพูดตอบย้ำในในชีวิตของเขาว่า เขาเปล่งเสียงออกมาด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าที่พปร่งรงโปรดกระทําต่อชีวิตของเขามีคําว่าจงเจ็ครั้งด้วยกันนะครับในข้อที่1บอกว่าแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอย๋ยจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระยาเวจงเปล่งเสียงร้องนี่คือคําชวนที่1นนะครับเป็นคำบอกว่าเมื่อเราระลึกถ,ถึงพระคุณของพระเจ้าความไปติยินดีจึงเกิดเกิดล้นเกิดขึ้นในชีวิตของเรา พระเจ้ามีพระคุณมากเพียงพอในชีวิตของเราจนเราสามารถที่จะชื่นชมยินดีและเราสามารถที่จะเป่งเสียงของเราที่จะสรรเสริญพระเจ้าได้ในข้อที่2พูดต่อไปนะครับในข้อที่2มี2จงด้วยกันบอกว่าจงบ,บติบระยาเบ์ด้วยความยินดีจงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ด้วยการร้องเพลงจงที่จงจงที่2และจงที่3เนี่ยอยู่ในข้อที่2นะครับพูดถึงว่าให้เขาเข้ามานมัสการพระเจ้า จงมาเปล่งเสียงที่จะสรรเสริญคุณได้ความยินดีและร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าดังนั้นเองชีวิตคริเสเตียนจริงๆมีชีวิตเป็นเป็นเป็นชีวิตที่มีบทเพลงนมัสก,การพระเจ้าออกมาจากชีวิตใน,นพักรีตรงนี้บอกว่าเป็นบอกว่าจงเข้ามานมัสก,การพระเจ้าในพะนิเวศของพระองค์ก็จริงใช่ไหมครับแต่กําลังบอกว่านี่คือสิ่งที่บอกว่าเป็นชีวิตแห่งการนมัสก,การในชีวิตของเราผมอยากให้เราลองนึกถึงบทเพลงที่เราชอบ ที่จะนมัสการพระเจ้าทุกๆวันจะมีบทเพลงบางบทเพลงที่จะเข้ามาที่ทําให้ใจของเรานั้นชื่นบานในโปรองใจของเรานั้นตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าใจของเรานั้นมีความชื่นชมยินดีนั่นคือพระคุณของพระเจ้าผมว่าบทเพลงคริสเซียนบทเพลงนมัสการเป็นบทเพลงที่จะทําให้เรานั้นได้ชูใจของเราหาบทเพลงที่เรายกพระนามของพระเจ้าขึ้นสิครับจะเป็นบทเพลงที่จะทําให้เรายกจิตวิญญาณของเราขึ้น ดังนั้นเองจงเข้ามาด้วยความชื่นชมยินดีเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เรารู้จักเห็นไหมครับและในข้อที่3ในบทที่100นะครับบอกว่าจงรู้เถอะว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแก่แห่งทุ่ง้ากของพระองค์นะครับมีคําว่าจงที่4ตรงนี้คือจงรู้นะครับจงรู้เถอะว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้า ไม่ใช่เพียงแค่เรารู these, Somehow, before, what, what ้จักพระเจ้าบนความสัมพันธ์เท่านั้นแต่เราสามารถรู้จักพระเจ้าบนความรู้ด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันในพระมีตอนนี้กําลังบอกว่าเป็นความเข้าใจของชีวิตของเราที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดในชีวิตของเรานะครับนี่คือความเข้าใจที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตของเราและพระองค์ทรงสร้างเราด้วยความรักและในความรักของพระองค์ทรงปาถนาที่จะดูแลท่านพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราล้มลง พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราอดอยากพระเจ้าไม่ปล่อยให้คนชอบทำต้องหิวโหยนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าแล้วบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระองค์ทรงสร้างชีวิตของเราพระองค์ทรงปารานาที่จะนําเราไปในทุ่งหญ้าของพระองค์พระินิพีตอกย้ําเราเรื่องนี้อยู่เสมอว่าพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีเลิศในชีวิตของเราดาวิดมาถึงจุดถึงชีวิตในบ้านปลายบอกว่า คนที่เดินติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาจะไม่อดอยากเลยจะไม่มีขอทานในพระเจ้าเลยเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่คอยเลี้ยงดูเขาแล้วเราก็เห็นถึงการเลี้ยงดูจากพระเจ้าไม่ว่าจะมาแบบปกติหรือมาอย่างเกินธรรมชาติพระเจ้าก็สามารถที่จะดูแลชีวิตของเราได้นั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้าของชีวิตของเราคนอิสราเอลมาถึงจุดนี้เขามาถึงสรรเสริญพระเจ้าแล้วเขารู้ว่าพระเจ้าเป็น เจ้าของชีวิตมีคำคำหนึ่งนะครับในพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหนึ่งของข้าพเจ้าคําว่าการเป็นส่วนในพระเจ้าเนี่ยกำลังหมายควาว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของพระองค์พี่น้องเราวันนี้เรามอบถวายชีวิตของเราเป็นของพระองค์หรือเปล่าผมมอบถวายชีวิตของผมไว้เป็นของพระองค์พระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าที่จะดูแลชีวิตของผมตลอดเวลาดังนั้นเองสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้แล้ววันนี้เราจึงเข้ามาสรรเสริญพระเจ้ารู้ว่า พระองค์จะทรงพาเราไปในทุ่งหญ้าที่เขียวสดแม้ว่าเราจะผ่านหุบเขียวเงา,เงามัจจุราชพระหัตถ์ของพระองค์ก็จะจุงมือเราไปเราจึงไม่กลัวเกรงในสิ่งใดนั่นนันนี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์และเป็นสิ่งที่เราเราบอกว่าเราจึงเข้ามาขอพระคุณพระเจ้าไงครับงั้นเป่งเสียงของเราออกมาด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าการขอบพระคุณพระเจ้าจึงออกมาจากชีวิตของเราในข้อที่สี่นะครับในบทที่หนึ่งบอกว่าจงเข้าประตู ของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณและบริบรเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสัรเสริญจงขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ในพระพิตอนนี้บอกว่าจงเข้าไปในประตูนั่นคือกาลังพูดถึงประตูพระนิเวศของพระเจ้ากําลังเขาบอกว่าด้วยการโมทนาทก็คือการขอบพระคุณด้วยการถวายโมทนาด้วยการจิตสํานึกของเราที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าถวายพระพรแด่พระเจ้านั่นคือโอกาสของคนคนหนึ่ง ที่เราจะสามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าได้วันนี้เราสามารถเข้าไปในประตูของพระนิเวศของพระเจ้าได้และเราสามารถที่จะเข้าไปสรรเสริญพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นเองให้เราเปล่งเสียงด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าและการเปล่งเสียงนั่นเองจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ชูใจเราที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าที่ทาให้เรามีกําลังขึ้นในพระองค์ เพราะเรามั่นใจในพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราโครเสีบทที่3ข้อที่15บอกว่าแล้วจงให้สันติสุขของพระคิ์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้และจงมีใจขอบพระคุณพระเจ้าทรงโปรดเรียกเรามาเพื่อเราจะได้มีสันติสุขในพระองค์และด้วยหัวใจที่เราขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้เรามีเหตุผลมากมายที่เพียงพอที่เราจะสามารถโหร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยใจขอบพระคุณ วันนี้ให้เราเข้ามาเป็นเสียงด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อหน้าท่านวันนี้จงขอบพระคุณพระเจ้าจงให้ใจขอบพระคุณของเรานั่นคือสิ่งที่พร่อพีได้ยมีกัดหนุนใจทุกครั้งที่เราเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าเรามากับทบทวนพระคุณของพระเจ้าที่มีมากล้นในชีวิตของเราทบทวนชีวิตของเราที่เราได้รับพระคุณจากพระเจ้า เพียงแค่พระคุณของพระเยซูคริสต์บนไม้แก่งเขนกับเราก็มากเพียงพอแล้วที่เราจะสามารถเข้ามาสรรเสริญพระเจ้านละมากไปกว่านั้นเท่าไหร่ที่พระองค์จะทรงโปรดดูแลชีวิตของเราดังนั้นเองนั้นคือสิ่งที่ในสดุดีบทที่100จึงบอกว่าการส่งเสียงโห่รล้อของเรานั้นจึงเป็นการโห่รล้องด้วยใจขอบพระคุณเห็นไ,ไหมครับขอให้เราเปล่งเสียงโห่รล้องด้วยใจขอบพระคุณนะครับต่อมานะครับในข้อที่5สุดท้ายนะครับบอกว่า ให้เราเปล่งเสียงเพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเราเราไม่ใช่เพียงแค่เราบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราและสํแดงความรักของพระองค์อย่างมั่นคงต่อเราด้วยเช่นเดียวกันในข้อที่หจึงเป็นสิ่งที่กำลังบอกว่าเพราะพระยาเวประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดและความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำลงอยู่ชั่วชาติพันธุ์นี่คือสิ่งที่ กำลังบอกว่าความรักของพระเจ้านั้นอยู่กับเราและเป็นความรักที่มั่นคงคำว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เนี่ยเป็นคำพูดที่ดาวิดใช้นะครับเมื่อเขาได้ขนหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยมาที่เยรูซาเล็มในหนึ่งพงศวดารบทที่16ข้อที่34บบอกว่าจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดในเวลานั้นดาวิดได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแล้ว ดาวิดได้ผ่านเรื่องแล้วร้ายเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในชุดของเขาและเขามาถึงบอกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าดำลงอยู่เป็นนิดดาวิดจึงพยายามที่จะโหยหาแล้วก็ขนเอาหีพันธัญญาของพระเจ้ามาที่นครของดาวิดก็คือเยรูซาเล็มนั่นเองเพราะว่าดาวิดรู้ว่านั่นคือสิ่งที่มั่นใจทําให้เขารู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่รักเขาและความรักมั่นคงของพระองค์นั้นอยู่กับเขาและคําพูดนี้เป็นคําพูดที่ซาลมอน ใช้เหมือนกับดาวิดด้วยเช่นเดียวกันในอีกสองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระวิหารของพระเจ้าครั้งแรกก็คือตอนที่ซาลมอนนั้นได้เอานำหีบพระสัญญาของพระเจ้านั้นไปยังพระวิหารของพระเจ้าเมื่อดาวิดขนหีบพระสัญญามาที่เยรูซาเล็มเมื่อพระเจ้าให้ซาลมอนได้สร้างพะนิเวศของพระเจ้าคือวิหารที่ใช้ในการนมัสการพระเจ้าซาลมอนได้ขนหีบพระสัญญาของพระเจ้านี้เข้าไปในพระวิหาร เขาได้โห่ร้องและก็บอกว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงอยู่เป็นนิดและอีกหนึ่งในสถานการณ์นั้นก็คือการที่เขาสถาปนาหรือการเกิดการเฉลิมฉลองการถวายพระวิหารของพระเจ้าเขาก็พูดถึงความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงอยู่เป็นนิดด้วยเช่นเดียวกันในสองพงศาว,วดารบทที่5ข้อที่13และบทที่7ข้อที่3นั่นคือสิ่งที่บอกว่าความรักมั่นคงของพระองค์นั้นมันเด่นชัดและปรากฏชัดในชีวิตของเรา และความรักแบบนี้จะเป็นความรักที่ส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นทุกชาติพันธุ์ต่อไปนั่นคือความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์และมีต่อเราเห็นไหมครับตราบใดที่เรายัางรักพระเจ้ารับความรักของพระองค์ไว้ในชีวิตของเราความรักของพระองค์ไม่เคยจากไปในชีวิตของท่านถ้าวันนี้เรายังยึดความรักของพระเจ้าไว้แน่นความรักของพระองค์ก็จะมั่นคงต่อเรา และต่อลูกหลานของเราและส่งผ่านไปยังคนรุ่นต่อรุ่นวันนี้ความรอดมาถึงเราแล้วและจะมาถึงครอบครัวของเราด้วยเมื่อเรามั่นคงในความรักของพระเจ้าดังนั้นเองนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าความเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เราจึงโห o ร้องด้วยความชื่นชมยินดีเราจึงโห o ร้องด้วยความมั่นใจมั่นใจในอนาคตมั่นใจในอดีตมั่นใจในปัจจุบัน ที่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เราสามารถที่จะสรรเสริญและเราจะสามารถโหร้องเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงอยู่เป็นนิดในชีวิตของเราเองไ,ไหมครับนั่นนั่นเองนี่คือสดุดีบทที่หนึ่งร้อยที่บอกว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขาได้โหร้องสรรเสริญพระเจ้าผมอยากสนใจให้วันนี้ให้เรายกเสียงของเราขึ้นเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราเพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเราเพราะว่า เรามีเหตุผลมากมายที่เราจะสามารถบอกได้ว่าทําไมเราจรึงสรรเสริญพระเจ้าทําไมเราจรึงสามารถตะโกนแล้วโห่ร้องด้วยความชื่นบานในพันเวทของพระองค์เห็นไหมครับดังนั้นเองให้เสียงของเราวันนี้เป็นตัวกําหนดชีวิตของเราที่เราจะก้าวไปข้างหน้ากับพระองค์มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ เป็นการแข่งขันตะโกนเหมือนกันนะครับซึ่งการแข่งขันอันนี้น่ารักมากนะครับของเด็กหญิงมิไลอูเอดะนะครับจัดการแข่งขันเมื่อวันที่11มกราคม2019เมื่อที่ผ่านมานี้ครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับที่สถานีรถไฟไมซูรูนะครับที่เป็นการแข่งขันการส่งเสียงดังของเด็กอนุบาลน,นะครับที่สถานีรถไฟแห่งนี้นะครับโดยที่จุดมุ่งหมายก็คือว่าการทําเสียงดังในกรณีที่ ชุกเฉินเขาก็เอาเด็กอนุบาลมานะครับแล้วก็มาแข่งขันกันแล้วให้ตะโกนออกมานะครับเด็กหญิงมิไลอูเอดะนะครับเป็นผู้ที่มีผู้ที่ชนะในการแข่งขันครั้งนี้นะครับโดยที่เธอนั้นได้ตะโกนออกมาบอกว่าฉันจะทําตามกฎจราจรนะครับฉันจะทําให้ดีที่สุดในการเรียนนะครับนั่นคือสิ่งที่เด็กหญิงมิไลนะครับได้มีโอกาสตะโกนออกมา อย่างเสียงดังและฟังชัดถ้อยชัดคําและเสียงก็ด,งดังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นที่ชื่นชอบของกรรมการและเธอก็ได้รางวัลชนะเลิศไปนะครับวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์อะไรวันนี้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ฉุกเฉินในชีวิตของเราหรือไม่วันนี้เราร้องตะโกนและโ่ร้องเป็นเสียงอะไรออกไป ให้เป็นการเปล่งเสียงจากส่วนลึกแล,และเป็นธรรมชาติของชีวิตของเราในการแข่งขันครั้งนั้นเด็กหญิงมิไลนนั้นตะโกนโห่ออกมาด้วยการเป็นธรรมชาติของชีวิตว่าฉันจะทำตามกฎจร,ราจรฉันจะตั้งใจเป็นทำดีที่สุดในการเรียนเช่นเดียวกันวันนี้ให้เป็นธรรมชาติชีวิตของพี่น้องที่เราจะตะโกนออกมาว่าลูกจะวางใจในใพรมเห็นไหมครับ ลูกจะทําตามพระคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับลูกจะรักพระเจ้าอย่างสุดใจเอเมนไหมครับหรือบอกว่าลูกจะมั่นคงและไม่หวั่นไหวลูกจะสาารรเสริญพระองค์เป็นนิดนั่นคือสิ่งที่เราสามารถเปล่งเสียงอย่างเป็นธรรมชาติชีวิตของเราที่เรารู้จักพองการพูดกับตัวเองที่เราสามารถจะพูดให้เกิดกําลังใจหรือเราจะพูด ให้กับผู้อื่นคนในครอบครัวให้เขาเกิดความมั่นใจในพระเจ้าสร้างชีวิตเขาจากคําพูดที่เราจะเป็นคําพูดในแง่บวกเป็นคําพูดที่เราวางใจในพระเจ้าเป็นคําพูดที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณพระองค์คำพูดนั้นจะมาก่อนสถานการณ์หรือจะมาหลังสถานการณ์ให้เป็นคําพูดที่เราสามารถพูดถึงว่าอนาคตของเราเราก็ยังไว้วางใจและมั่นคงในพระเจ้าของเราได้ ให้คำพูดนั้นสร้างกำลังชีวิตให้กับเราให้เราก้าวต่อไปดังนั้นเองถ้าวันนี้เราจะตะโกนออกไปร้องดังๆที่จะพูดถึงพระนามของพระเจ้าพูดถึงพระเจ้าที่เรารู้จักให้เราเปล่งเสียงที่จะสรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยกันเห็นไหม,ไหมครับอยากให้พี่น้องได้มีการลองมาทบทวนดูถ้าวันนี้เราจะโหร้องสรรเสริญพระเจ้าเราจะตะโกนคําไหนออกไปหลังจากจบคําเทศนานี้พี่น้องลอง คิดคําพูดของท่านที่เป็นธรรมชาติชีวิตของท่านที่เมื่อเรารเผชิญสถานาการณ์อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสถานาการณ์ที่ดูดีดูไม่ดีหรือสถานาการณ์ที่ยังไม่รู้นะคนข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่เราจะร้องออกไปและสรรเสริญพระเจ้าด้วยความมั่นใจในพระองค์ด้วยพระคุณของพระเจ้าและด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเราเห็นไหมครับดังนั้นเองวันนี้อยากให้พี่น้องยกเสียงของท่านสรรเสริญพระเจ้า เหมือนดังพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ให้เป็นประสบการณ์ของท่านที่เดินกับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับฮาเลลูยาแค่แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์วันนี้เราเดินไปกับพระองค์ในทุกๆสถานการณ์เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราวันนี้เราจะทบทวนตัวเราเองที่เราจะรู้จักพระองค์แค่แต่พระเจ้าที่วันนี้ใจของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเข้ามาสรรเสริญพระองค์ ใจของข้าพระองค์ทั้งหลายจะมาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงอยู่เป็นนิดในชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์เพราะว่าพระคุณของพระองค์ก็มีมากล้นมากหลายในชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าและโดยพระคุณนี้เองทําให้เราสามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าที่เราจะสามารถนมัสก,การพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องไอ้ฐานกับพระเจ้าให้เรามีโอกาสทบทวนตัวเราเอง ให้เรามาีโอกาสเข้ามาที่จะสรรเสริญพระเจ้าร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระองด้วยความชื่นบานตลอดเป็นนิดนิรันร์แค่แต่พระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรเรารู้ว่าพระคุณความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่กับเราความรักของพระองจะทําให้เราชุ่มชื่นแค่แต่พระเจ้าไม่ทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าวันนี้เราจะ,ะเผชิญพายุที่โหมกระหน่ำในชีวิตของเราแต่เราจะนมัสการพระองวันนี้เราไม่ได้เดินอย่างโดดเดี่ยว แต่เรามีพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าอยู่เหนือช่วยน้องๆแล้ววันนี้ปากของข้าพระองค์จะเป่งเสียงและสรรเสริญพระองค์ข้าแต่พระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราแต่คนรอบข้างข้าแต่พระเจ้าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะประกาศออกไปถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและให้เขาวางใจในพระเจ้าและมั่นใจในความรักของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันข้าแต่พระเจ้าขอให้เป็นธรรมชาติชีวิต ของเราที่เราจะนมัสการพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับการนมัสการที่เราได้เข้ามามอบถวายแด่พระองค์และได้เห็นถึงพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเราเราสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์าเมนพี่น้องที่เป็นคริสเตียนนะครับผมอยากให้พี่น้องมีกาสได้มาทบทวนแล้วก็ลองกลับไปพูดคุยกันในกลุ่มของท่านนะครับว่ามีประโยชน์อะไรบ้างที่เราอยากจะ ร้องตะโกนออกไปนะครับและพูดถึงพระเจ้าของเราขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คลิตจักรของเราหรือคริตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริจัจท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ